ช่วงของไทยทูเดย์ครับเราไปดูข่าวต่างๆรับทั้งสกู๊ปของการแข่งเทนนิสที่หัวหินนะอันดับแรกไปดูเรื่องราวของ SCG ที่สนับสนุนโมริยาและเอริยาครับวันนี้นะครับที่สำนักงานใหญ่ SCG บางซื่อ SCG และคอตโต้นะครับเป็นการแถลงข่าวสนับสนุนโมริยาและเอริยาจุฑานุการ2นักกอล์ฟหญิงของไทยครับให้ลงแข่งใน USPGA ซึ่งจะเป็นการสนับสนุนโดย SCG ติดต่อเป็นปีที่3แล้วครับงานนี้ก็แถลงโดยคุณการตระกูลหุ่นนะกรรมการผู้จัดการใหญ่ SCGคุณธนวงศ์อารีรัชกุลนะผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่บริหารการบริหารกลาง SCG คุณธนศักดิ์สาคลิกานนท์กรรมการผู้จัดการบริษัทสยามซานิทารีแวร์จำกัดครับผู้ผลิตและจัดจำหน่ายสุขภัณฑ์และก๊อกน้ำภายใต้แบรนด์คอตโต้นะแล้วก็คุณวีนัทอัศวสิทธิถาวรผู้อำนวยการสำนักงานสื่อสารองค์กร SCG ก็เป็นการสนับสนุนโมริยาและเอริยานะครับตั้งแต่วันแรกที่เล่นกอล์ฟอาชีพโดยที่ SCG มีความหวังว่าจะให้ชาวต่างชาติเห็นศักยภาพของคนไทยและก็ต้องการให้เยาวชนไทยทั่วประเทศเนี่ยหันมาสนใจการเล่นกีฬาไม่ใช่แต่เฉพาะกอล์ฟนะครับสำหรับโมริยาเนี่ยจะเล่นใน USLPGA เนี่ยเป็นปีที่3ครับปีแรกที่เล่นคือปี2013เนี่ยได้ตำแหน่งรุกกี้แห่งปีนะครับแล้วก็เอริยานั้นก็แข่งกอล์ฟอาชีพแต่ว่าไปเล่นในยูโรเปียนทัวร์เพราะว่าอายุยังไม่ถึงในการที่จะควอลิฟายแล้วเมื่อปีที่แล้วนั้นสามารถจะควอลิฟายได้สิทธิ์เล่นใน USPGA แบบเต็มๆครับเดี๋ยวเรามีเสียงสัมภาษณ์ของทั้งโมริยาและก็เอริยาครับจริงๆก็ตอนนี้พยายามฟิตร่างกายนะคะจริงๆก็ดีขึ้นเรื่อยๆแหละความพร้อมปีนี้ก็คิดว่าพร้อมแล้วค่ะมั่นใจจริงๆมั่นใจขึ้นเรื่อยๆนะคะก็อาจจะยังไม่เหมือนเมื่อ2ปีที่แล้วแต่ว่าก็ดีขึ้นเรื่อยๆแล้วก็เชื่อว่าความมั่นใจก็จะดีขึ้นเรื่อยๆส่วน LVJ ก็จะเริ่มปลายเดือนนี้นะคะจริงๆเป็นแมตช์แรกเลยนะคะที่แบบหลังจากควอลิฟายมาได้เล่นก็คงจะตื่นเต้นแล้วกดดันนิดหน่อยก็ตั้งเป้าท็อป10แล้วกันค่ะก็หลังจากกลับมานะคะก็ได้พักบ้างแล้วนะคะแล้วก็ตอนนี้ก็เตรียมความพร้อมด้านร่างกายค่ะแล้วก็เดี๋ยวจะไปแข่งช่วงปลายเดือนค่ะก็เดี๋ยวจะไปเจอเมย์ที่ฟลอริดาก็เมย์ก็คงจะรู้อยู่แล้วนะคะว่าต้องทำอะไรบ้างเนี่ยค่ะก็อาจจะมีแนะนำอะไรบ้างนิดหน่อยค่ะเพราะว่าปีนี้ก็เป็นปีแรกของเมย์แนวพีเจก็คงสนุกมากคุณผู้ชมครับในช่วงเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ครับบ้านเราที่หัวหินนั้นก็มีเทนนิสรายการใหญ่นะครับแล้วก็ถ่ายทอดสดทางทีวีชั้นกันด้วยนะครับวันนี้เราจะมีรายงานพิเศษนะครับเป็นเรื่องของบทสรุปของเทนนิสในรายการนี้นะครับมีมือดังๆของโลกมาแข่งกันเยอะทั้งเดบิดเฟเรริชาร์ดกาสเก้มิลอสราวนิชนะครับรวมทั้งโทมัสเบอร์ดิชช่วยครับไปติดตามรายงานพิเศษนี้จากคุณณรงค์ฤทธิ์ศรีวรเวียงครับสวัสดีครับแฟนๆรายการ Sport Today นะครับวันนี้ผมพาท่านผู้ชมมาที่หัวหินนะครับวันนี้แน่นอนว่าทุกคนนั้นรอคอยครับกิจกรรมพิเศษวันนี้ที่เกิดขึ้นที่หัวหินก็คือเทนนิสรายการใหญ่ที่นำเอา6สุดยอดนักเทนนิสของโลกมารวมตัวกันอยู่ที่นี่นะครับและที่แน่นอนก็คือ2นักเทนนิสที่ดึงดูดแฟนๆเข้ามาที่นี่มากมายเหลือเกินนะครับไม่ว่าจะเป็นโทมัสเบอร์ดิชหรือว่ามีรอสราวนิกนะครับแต่ว่าก่อนอื่นนะครับเราจะไปดูบรรยากาศที่สวนน้ำมันก่อนนะครับที่วานานาวาวอเตอร์พาร์คครับนอกเหนือจากคุณประดอนนั้นจะเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งรวมไปถึงการเป็นแขกพิเศษและเป็นพิธีกรของงานเปิดแล้วเนี่ยเขาก็ยังมาเป็นแขกรับเชิญนะครับที่มาเป็นพิธีกรพิเศษในสนามแข่งขันด้วยนะครับนอกจากนี้นะครับก็ยังมีอดีตนักเทนนิสหมายเลขหนึ่งของไทยนะครับทางฝ่ายหญิงก็คือคุณธรรมรินทร์ธนสุการนะครับได้ให้เกียรติมาทำให้งานนี้นั้นสมบูรณ์มากยิ่งขึ้นครับซึ่งบรรยากาศรอบๆงานนั้นก็ถือว่าเป็นไปได้อย่างยอดเยี่ยมนะครับมีแขกเรือมาชมการแข่งขันรวมไปถึงกิจกรรมต่างๆรอบสนามนั้นก็มีให้ท่านผู้ชมได้ติดตามกันอย่างมากมายนะครับส
สำหรับการแข่งขันในครั้งนี้นะครับก็จัดขึ้นในระหว่างวันที่31ธันวาคม2014จนถึงวันที่2มกราคมปี2015ครับซึ่งการจัดระบบการแข่งขันก็นำเอา2นักเทนนิสมือเต็ง2คนนะครับนั่นคือโทมัสเบอร์ดิชและมิรอสราวนิชนั้นไปรอในรอบรองชนะเลิศครับซึ่งรอบก่อนรองชนะเลิศก็มีนักเทนนิสอีก2คนนะครับที่จะต้องผ่านเข้าไปถึงรอบรองชนะเลิศให้ได้ครับนั่นก็คือการพบกันระหว่างจอห์นอิสเนอร์นะครับนักเทนนิสจากสหรัฐอเมริกาพบกับฟาบิโอฟอร์นินีมือดีจากอิตาลีนะครับซึ่งผลปรากฏว่าคู่นี้ฟาบิโอฟอร์นินีผลงานดีกว่านะครับสามารถผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศไปได้ในขณะที่ริชาร์ดกาสเก้ครับก็ต้องพบกับดาวิดเฟเรนะครับมือเก๋าจากสเปนในการแข่งขันรอบก่อนรองชนะเลิศผลปรากฏว่าดาวิดเฟเรนั้นทำได้ดีครับแล้วก็สามารถผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศได้ครับการแข่งขันในวันที่2ในวันที่1มกราคมปี2015นะครับเป็นการฉลองปีใหม่รอบรองชนะเลิศดาวิดเฟเรนั้นแข่งขันในรอบรองชนะเลิศนะครับเจอกับโทมัสเบอร์ดิชครับนักขวดมือดีที่สุดในรายการนี้นะครับก็คือหมายเลข7ของโลกนะครับดาวิดเฟเรไม่สามารถผ่านโทมัสเบอร์ดิชได้นะครับในรอบรองชนะเลิศในขณะที่รอบรองชนะเลิศอีก1คู่ครับมีรอสราวนิกนั้นพบกับทางด้านฟาบิโอฟอกนินี่ครับผลปรากฏว่าคู่นี้เราดีแข่งในคู่ที่2นะครับแล้วก็ผลงานดีกว่าเยอะครับใช้เวลาไปเพียงชั่วโมงเศษเท่านั้นนะครับเอาชนะฟาบิโอฟอร์นินี่และผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศได้นะครับและในวันที่2วันสุดท้ายของการแข่งขันนะครับก็จะเป็นการแข่งขันของรอบชิงที่3และรอบชิงชนะเลิศครับเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูในสนามกันครับว่าบรรยากาศนั้นจะสนุกขนาดไหนครับสำหรับการชิงอันดับที่3และชิงชนะเลิศครับสำหรับการชิงอันดับที่3ครับเป็นการพบกันระหว่างดาวิดเฟเรกับฟาบิโอฟอกนินี่ครับปรากฏว่าเกมนี้เฟเรนั้นอาศัยประสบการณ์ที่แน่นอนกว่ามีความเก๋าเกมกว่าแล้วก็เล่นได้ดีกว่าด้วยครับในแมตช์นี้เอาชนะฟอกนินี่ไปได้อย่างง่ายดายครับ2เซตรวด6ต่อ2และ6ต่อ0ทำให้ดาวิดเฟเรนั้นสามารถคว้าอันดับที่3ไปครองสำหรับการแข่งขันในครั้งนี้ได้สำเร็จครับไฮไลท์ของการแข่งขันในแมตช์นี้นั้นอยู่ที่คู่ชิงชนะเลิศครับ2คนนี้นั้นถูกวางเอาไว้ในรอบรองชนะเลิศครับทั้งมิรอสบราวนิกและโทมัสเบอร์ดิชที่เป็นหมายเลข1ของการแข่งขันในรายการนี้สิ่งที่บราวนิกต้องไปแก้ไขก็คือบอลที่มาต่ำๆความหลากหลายในการเล่นครับในเกมนี้เบอร์ดิชนั้นแสดงเห็นถึงความเยือกเย็นสำหรับการแข่งขันในครั้งนี้ก็ทำให้โทมัสเบอร์ดิชนั้นคว้าแชมป์ที่จัดขึ้นเป็นครั้งแรกของบ้านเราได้สำเร็จครับคว้าถ้วยพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพร้อมรับเงินรางวัลไป 1,650,000 บาทในขณะที่ราวนิกอันดับที่2ในรายการนี้ก็คว้าเงินรางวัลไป 640,000 บาทครับท่านผู้ชมครับและในช่วงนี้ผมก็มายืนอยู่ข้างๆท่านสุวัฒน์ลิมตพลบนะครับนายกลอนเทนนิสสมาคมแห่งประเทศไทยครับแน่นอนว่าวันนี้การแข่งขันนั้นเดินทางมาถึงในรอบชิงชนะเลิศแล้วนะครับก็อยากจะถามความรู้สึกท่านครับว่าวันนี้เป็นไปตามเป้าที่เราวางมากน้อยแค่ไหนครับครับก็เกินกว่าเป้านะครับโดยเฉพาะการที่ประเทศไทยได้รับการยอมรับจากนักกีฬาระดับโลกแล้วก็ไม่ใช่เฉพาะคนไทยได้ดูกันนะครับเราถ่ายทอดโทรทัศน์ให้คนไทยดูทั้งประเทศไม่เพียงพอเรายังถ่ายทอดโทรทัศน์ไปทั่วโลกนี่ต้องขอบคุณทางทรูวิชั่นจริงๆนะครับที่ได้ช่วยสนับสนุนให้กีฬาเทนนิสในบ้านเรานั้นสามารถที่จะถ่ายทอดให้กับคนทั้งโลกได้ชมและแล้วก็ปิดฉากลงไปอย่างสวยหรูแล้วก็ยิ่งใหญ่อลังการนะครับสำหรับการแข่งขัน World Tennis Thailand Championship 2015ครับการแข่งขันครั้งนี้ก็สมบูรณ์แบบนะครับสำหรับในการชิงอันดับที่3ผลปรากฏว่าดาวิดเฟเรก็สามารถเอาชนะฟาบิโอฟอร์นินี่ได้2เซตรวดในขณะที่รอบชิงชนะเลิศถือว่าเป็นเกมที่สนุกนะครับเซตแรกต้องดวลกันถึงไทเบรกแต่ว่าโทมัสเบอร์ดิชก็ทำได้ดีส่วนเซตที่2นะครับเขาก็ยังถือว่าเล่นได้อย่างแน่นอนครับสามารถเอาชนะมิรอสราวนิกไปได้2เซตรวดนะครับผลปรากฏว่ามิรอสราวนิกนั้นก็ต้องแพ้ให้กับโทมัสเบอร์ดิชหลังจากที่เขาเคยเอาชนะโทมัสเบอร์ดิชได้ในการแข่งขัน PTT Thailand Open ในปี2013ครับเป็นการล้างแค้นที่ถือว่าสมเกียรติครับเนื่องจากว่าเบอร์ดิชนั้นเล่นดีจริงๆครับในแมตช์นี้เราไปดูบรรยากาศในช่วงท้ายรายการนะครับกับการมอบถ้วยรางวัลที่ยิ่งใหญ่ของการแข่งขัน World Tennis Thailand Championship 2015ครับแน่นอนนะครับว่า Tourishan นั้นมีเทนนิสดีๆให้ท่านผู้ชมได้ติดตามรับชมกันอย่างต่อเนื่องนะครับและก็ติดตามกันต่อไปครับว่า Tourishan นั้นจะนำเสนอเทนนิสระดับโลกแบบนี้ให้ท่านผู้ชมได้ติดตามกันในช่วงเดือนไหนเวลาไหนแล้วก็ติดตามการประชาสัมพันธ์ได้จากรายการ Sport Today ครับก็เป็นบทสรุปนะครับของเทนนิสรายการนานาชาติในประเทศไทยจัดส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่นะครับ
ปีหน้าก็จะมีเทนนิสดีๆอีกมากมายทางทรูวิชั่นช่วงนี้ครับเราไปติดตามทรูสปอร์ตทูดีครับว่ามีโปรแกรมกีฬาอะไรบ้างครับที่ท่านสามารถติดตามได้ทางทรูสปอร์ตของเราครับพบมันครับครับเรือจะพบกับฝรั่งเศสฮะตอนนี้ถึง 5:00 Fox Sports แล้วก็เทนนิส ATP ทัวร์ครับกาตาร์ Exxon Mobil นะวันแรกถึง 2:00 เลยครับช่อง BeIn แล้วก็ลาลิก้าคืนนี้ครับคอร์โดบากับกรานาดาครับ 2:45 ทรูสปอร์ต HD 2เกาโชก็มาแล้วเหมือนกันครับลาซิโอซามโดเรียครับ 2:45ซามโดเรียก็เสียครับเป็นนี่ไปเรียบร้อยครับ NBA ครับดัลลัสกับบรูคลิน 7:30 แล้วก็ยังมีฮอปแมนครับอีกนะพรุ่งนี้เช้าครับสาธารณรัฐเช็กและอิตาลีครับ9:00 ถึงบ่าย3:30 เลยนอกจากนี้คุณผู้ชมก็สามารถติดตามโปรแกรมการถ่ายทอดสดกีฬาเพิ่มเติมได้นะครับทาง Facebookแฟนเพจของรายการนะครับก็ไปเสิร์ชในช่องค้นหานะครับ Sport Today ครับไปกดไลค์กันได้นะครับในช่วงท้ายรายการครับ World in Motion เราจะไปดูนะครับว่าความเร็วของรถ F1 กับเครื่องบิน F18 อะไรเร็วกว่ากันครับอ่ะเดี๋ยวไปพิสูจน์ไปหาคำตอบกันนะครับครับแล้วพบกับรายการของเราได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้ตั้งแต่เวลา 12:00 นและ 19:30 นวันนี้เราสองคนและทีมงานลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับDidn't really like being indoors too much. Spent a lot of time, yeah, kicking the footy, playing cricket, doing all sports.Wasn't the most naturally gifted at school, but worked pretty hard. Then for the rest of the school time, I was pretty big into sports. So I played a lot of rugby, a lot of cricket, which took up most of my time. Loved speed. I mean, I loved even on a push bike, you know, going down the big hills and just having a bit of fun. And anything that was going to scare me, it was, I always enjoyed. Went off to uni for 2 years, and then pretty much at the end of that 2 years, realised it wasn't what I wanted to do. So put the application in the Air Force and things went from there.Signing with Red Bull Junior Program definitely put my racing first. There was times where it got pretty tough and you were failing flights and it was getting hard, but you only do your best and determination will get you through. Becoming an F-18 pilot or a fighter pilot isn't unachievable. I don't have a university background, wasn't terribly gifted at school. I think for anyone that has the...